ฉันก็ซื้ออันก่อนนะน้ำต้มปลาเพื่อนนี่เอาชาเดินเอาชาใส่บอกหน่อยเนาะเออใส่หน่อยนึงนัวเสียมโอ้คักแล้วแต่นี่แห้งคักสมุนไพรเขาสบายดีใช้เดียวมื้อนี้อีแม่เพิ่นสิพาเฮาเฮ็ดข้าวปุ้นน้ำป่นแซ่บๆงบแค่ 5-4,000 กีบว่าซั่นสูตรข้าวปุ้นเพิ่นเนี่ยบ่คือไผเด้อบอกเลยว่าแซ่บอีหลีสดน้ำบ่เซาก่อนสิไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สบายดีใช้เดียวเนาะคั่นพร้อมแล้วก็ Let's goได้ละซื้อปลานิ่มตัวนึงแม่โอ้ยใหญ่กว่าอีกโอ้ยตัวเอาน้อยลงอีกน้อยลงอีกเอาเพื่อเอาน้อยเนี่ยเออเนี่ยทำนั่นแหละโอ้ดินดุกดุกนั่นแหละโอเคซ็อกเก็ตแล้วก็เอาขี้ออกเอาเก็ตได้เด้อห่างกันโอ้ตายฮะเลือดหมู No. เอาข้าวปุ้นได้10,000ข้าวงอก2,000ข้าวปุ้น10,000ตัวนั้นใหม่บ่ล่ะข้าวปุ้นนั่นข้าวปุ้นใหม่ข้าวปุ้นเก่าเออบ่มีก็บ่ใส่อ๋อตายแล้วบ่มีเสยขั้นห้างนี้บ่มีแล้วก็แล้วนั่นล่ะเบิ่งตลาดนี่2,500นี่บ่เข้ามาสวยโพดบ่เออท่านบ่ใส่เลือดใส่อย่างอื่นได้บ่ลูกชิ้นก็มีแล้วอยู่บ้านเฮาซื้อมาเออเฮาก็ใส่ลูกชิ้นเนาะให้เฮาถือให้เอาลูกชิ้นหมูแซ่บก็มีได้มีแล้ว70,000แล้วสิเอาซื้อมาได้นะตัวงอกงอกน้อยบ่งอกใหญ่น้อยแซ่บๆเอาน้อยตัวใส่ได้เหมือนกันเลยบ่แม่ขอบใจเด้อได้แล้วมั้งได้แล้วเป็ด 5,000 แน่แล้วอ่ะเอาเป็ด 5,000 ใส่น้ํากันเลยก็ได้พรุ่งนี้เออโดยขอบใจทั่วปักงอกซื้อได้ 5,000 เขาคือตอกเทือนละอย่างมันน้อยนะอยู่บ้านก็มีเด้อล่ะเอามาเลยใส่เลยยัดเข้าไปละซื้อหยังอีกบ่พอแล้วบ่ไปเมื่อบ้านเกลือเนี่ยโอ้มันต้องนักเกลืออยู่แล้วเกลืออายุดีมั่งดีเนี่ยแก้คอพ่อเงียบอีกแล้วโอ้เงียบจังก็เงียบเลยไม่ควรก็ได้ไม่คุยกับเขาเกลือแล้วเนื้อเหี่ยวหนังยางดิตั้งแต่เสียบก็คือยังน้อยสักตัวก่อนมาน้ำต้มปลาเขามีนี่ไอ้สายเด็กเอาชาใส่บ่เอาไหมน้อยเนาะเออใส่หน่อยนึงนัวเสียมมีบ่มีบ่มีตัวนี้มีบ่แม่ไปเอามาได้เลยซาในปุกเอาแม่เอากิ่งมันนี่ใส่ต้มใส่คือว่าเอาใบใส่บ่ฉันเอาใบใส่เขาต้มมีผ้ามัดสองโอ้คักแล้วตอนนี้แห้งคักสมุนไพรเขาเอิ้นแห้งตอกมัดก้อนยังจะใส่หม้อเออดีเออมาใส่แล้วมันก็นัวเนาะกันต้มไก่นี่คักดีเรียบร้อยใส่ลงไปเดือดอันนี้เป็นอาหารไทยหรืออาหารลาวนี่ก็พุ่นน้ำปนนี่ก็อาหารลาวเนาะไทยยังบุญเคยกินจำบ่จังไทยมีแต่น้ำกะทิน้ำกระซ้ายน้ำยาปลาน้ำเขียวหวานเออลาวนี่มีก็พุ่นกะหรี่ก็มีเด้เฮ้ยอยากกินพุ่นกะหรี่ไก่นะบ่อยากกินเด้แซ่บเด้แม่เฮ็ดให้กินมื้อหน้ามื้อหน้าเนาะอื้อลาวมากินแหนก็พุ่นกะหรี่นะซื้อผงกะหรี่มาใส่กินกับข้าวเจ้าก็ได้ก็ปุ้นก็ได้ก็แบบไทยกินแกงเขียวหวานนั่นแหละใกล้ๆกันนะขั้นตอนมันยากบ่ขั้นตอนการเฮ็ดนี่มันยากก็เอาไก่มาสับแล้วก็ตำเครื่องกะหรี่แล้วก็เอามาคั่วไก่แล้วก็เอาอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเฮ็ดให้เบิ่งเด้อเออเนาะก่อนสิเฮ็ดให้เบิ่งให้กดหยังกดไลค์กดแชร์กับตัวมันบ่แม่นกันอยากเบิ่งเออเสียบก้อนอิ่มบ้างเนี่ยห่วงใจคุ้นแบบนี้ปุ่นนี่ก็จะคั่วมันอยู่ใส่มันหัวใหญ่โคตรนอกขั้นเดียวเบิดหัวอ้าว
เนี่ยตาคนแม่โอ้เพชรคนด้วยหนึ่งโอ้เพชรเผาดีโอ้มันส่งเงินจริงๆอ้าวไปไปเอาเนื้อในที่สุดก็แล้วแล้วนี่ดิโอ้นะเอาบักถั่วใส่ก้อนบักถั่วปึ๊บมากระลุกไปไม่จนนั่นสมมุติหัวปีอันนี้หัวปีแล้วก็ถั่วงอกมันสิออกมาหน้าต่างสิโอ้ no โอ้สงเสียบว่ะเยอะกับปุ่นน้ำปนฝีมือเอตาเราต้องจังสินี่ลูกโดดก่อนน้ำล่องรวยเลยอ๋อแซ่บโอ้ฝีมือแม่นี่ที่สุดแล้วใครมักอาหารจะพื้นบ้านนู้นที่เนี่ยตามด้วยบักถั่วผู้ข่างหัวเดี๋ยวปั๊บลงไปอย่างนี้ปิดแม่ยังก็ต้องจิ้มกับปิ๊บไว้ก่อนโอ้แซ่บแหละทั้งแซ่บทั้งเผ็ดเผ็ดดีอันนี้ผักเผ็ดจีอยู่เนี่ยเอาเสียบแล้วมาจิ้มกับปีนี่ปลาคาแกรมันบอกว่าเนี่ยผักเผ็ดจีน่ะเดี๋ยวลงในหม้อน่ะถึงที่เนี่ยถึงเชี่ยมันบอกสูตรยายตาเพิ่นว่าที่เด็ดเลยบาบพวกขึ้นมาคุณน่ะกับปีน่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ๋อแซ่บก่อนที่จากไปขั้นผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สบายดีใช้เดียวดำเด้อพอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ต้องกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย